วันศุกร์ที่17ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563แรม10ค่ำเดือน5ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้สองคณะศรัทธาด้วยกันคณะที่หนึ่งก็แม่ชีประจวบยักษ์ไข่พร้อมทั้งครอบครัวแผ่บุญให้กับนายประสิทธิ์นายประสิทธิยักษ์ไข่และโยมดวงกำมลรองรัตอุทิศแผ่ให้กับพ่อเลิศแม่ทองเย็นและโยมประนอมใยบัวพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่สองก็จากคุณแม่สายสุนีชาวโพนทองผู้ที่ล่วงลับไปพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอมุทนาแล้วก็มีผู้ร่วมมาวันนี้โยมนัทธรัตน์อนันทรัตน์อ้นหมูทองแม่ชีฉลวยคิมขุนทศแผ่บุญให้กับแม่กว้างแม่กว้างนะและพ่อน้อยเทพที่รักษาและเจ้ากรรมนายเวรมุทนาด้ก็อยู่ที่บ้านนะแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ก็จะใช้โลกออนไลน์ติดต่อกันนะก็มีหลายวิธีที่จะปฏิบัติเหมือนเราไม่ได้มาในตัวเองแต่เราก็ใช้สื่อสารใช้เทคโนโลยีก็แต่ไม่มีรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนการฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่บ้านแล้วก็ฟังได้ทางนี้ก็ไลฟ์สดไปทางเราก็ฟังแล้วเรารู้เดี๋ยวมีการเตือนแจ้งก็แล้วแต่ระบบว่าเราจะเข้ายังไงที่มีอะไรพูดติดตามพูดชมอะไรครับมันอยู่ที่เราอ่ะนะอยู่ที่เราขนขวายเหมือนกับว่าความรู้ก็อยู่ที่เราขนขวายมันก็จะมีความรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่ามีคนคิดก่อนเราและเพียงแต่เราศึกษาตามหลังเขาเราก็สามารถใช้ในเทคโนโลยีนั้นได้แต่ถ้าใครคิดได้ก่อนเลยคนนั้นก็คือสมองที่มีคุณค่าเป็นทรัพยากรแล้วก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้เกิดความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีได้นี่ไงที่บอกว่าคุณคิดเป็นไหมถ้าคนที่คิดเป็นนี่คำว่ารวยนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ถ้าคิดไม่เป็นนี่มันคือต้นทุนทางความคิดมันน้อยมันก็
เราก็ต้องเป็นผู้ตามส่วนใหญ่คำว่าผู้นำก็คือผู้นำเขาก็ต้องคิดอ่านและต้องอ่านออกด้วยงั้นก็จะไปเป็นผู้นำไม่ได้เนี่ยใครที่ต้องการคำว่าความร่ำรวยเนี่ยต้องคิดเป็นไม่ใช่เป็นแต่คิดนะถ้าเป็นแต่คิดคิดให้โลกแตกก็ไม่มีอะไรคิดจนวุ่นวายก็ไม่มีผลอะไรคิดจนเป็นบ้าก็มีอันนั้นเรียกคิดมากมันก็ละคิดกันนะแต่นี่มันเมื่อต่อยอดไงต่อยอดเขาคิดยังไงว่าต้นไม้ต้นนี้ทำไงมันมีผลิตผลที่มันมากขึ้นหรือเราจะทำไงให้รสชาติมันดีขึ้นสีสันมันสวยขึ้นอะไรโดยประมาณเขาเรียกว่าทำให้มันดีขึ้นต่อยอดขึ้นไปมันตรงนี้มันอยู่ที่คำว่าการเอาใจใส่เอาใจใส่มันเหมือนการตีโจทย์ที่ทำได้สมมติว่าเอาละง่ายๆว่าเขาให้ตอนนี้เราไม่มีทุนเรามีทุนการศึกษาแล้วพ่อแม่ให้เรามาคุณก็ออกไปสู่โลกที่เป็นจริงไม่ใช่แก่งไปเรียนหนังสือแต่พอชีวิตจริงคุณเก่งจริงไหมล่ะคุณดีจริงไหมไอ้ที่ว่าจริงไหมมันมีคำตอบคุณเก่งจริงไหมคุณดีจริงไหมคุณพูดดีจริงไหมแล้วคุณทำดีจริงไหมจริงไม่จริงอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่ว่าเขายอมรับคุณไหมคุณเก่งจริงไหมคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาบอกโอ้สุดยอดเลยโอ้คุณนี่สุดยอดจริงๆคุณนี่มันเหลือเชื่อเลยคุณนี่มันอัศจรรย์จริงๆคุณนี่มันมีคุณค่าเหลือเกินถ้าอย่างนี้ของจริงแล้วเนี่ยคุณมาแค่ไม่ถึงสองเดือนหนึ่งที่นี่คุณทำให้มันน่าอยู่อยากดูมันจะร้างร้างมันมีชีวิตชีวามีผู้คนเข้าออกมันมีอะไรเข้ามาทำให้มันดูดีสะอาดสะอ้านมีระเบียบวินัยรสชาติอาหารก็ดีขึ้นโต๊ะก็ดูเห็นไหมอะไรก็ได้เขายอมรับเราไหมถ้ายอมรับแสดงว่าคุณขายได้ละขายมีสองอย่างนะขายได้กับขายหน้าความคิดถ้าขายหน้าแล้วพูดทำไมยิ่งพูดก็ยิ่งโง่ไม่พูดยังดูไม่ออกว่าโง่นะเนี่ยแต่พอพูดปุ๊บโอ้เองถ่ายทอดความคิดอย่างนี้หรือถ้าไม่พูดนี่ก็ไม่มีใครว่าใบ้นะนี่จะว่าพูดนั้นมันอย่าพูดดีกว่าใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ความคิดยังไม่ดี
เขาไม่เกิดประโยชน์กันสักคนหนึ่งแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณคิดมากไปไหมเขาบอกเอ้าเป็นเรื่องอื่นไปแล้วนั่นเนี่ยมันต้องดูไงคำว่าเก่งคุณเก่งจริงเนี่ยเดี๋ยวเขายอมรับคุณแต่ถ้าคุณอวดเก่งเดี๋ยวคุณเจ๊งนะบอกไว้ไอ้คนที่ครึ่งกลางๆแล้วทำอวดเก่งเนี่ยเจ๊งอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ขนาดคนเก่งจริงแล้วอวดเก่งยังจะไปไม่รอดเลยเพราะเขาดูแล้วคุณมันไม่น่าส่งเสริมอะคุณมันพยศเยอะมันจะทำให้คนเขาไม่มีความสุขมั้งถ้ามีตัวเลือกใหม่มันก็เหมือนร้านค้าถ้าคุณบริการไม่ดีพูดไม่ดีกิริยาคุณไม่สุภาพทำหยิ่งทำอะไรถ้ามีอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันหรือเขารู้จักอีกร้านหนึ่งสินค้าตัวเดียวกับคุณภาพแบบเดียวกันเขาก็ดูการบริการด้วยนะดูบริการดูกิริยาดูจุดขายของคุณนะคุณเอาความเย่อหยิ่งจองหองมาขายมันขายไม่ได้นะมันขายหน้าหรือว่าคุณรู้สึกว่าสินค้าคุณจะดีแต่คุณไม่ซื่อสัตย์เขาว่าสินค้าคุณดีแต่คุณไม่ซื่อสัตย์คุณมันกลโกงเยอะกลลวงเยอะคุณมันไม่เห็นไหมถึงบอกคุณมันดีจริงไหมอ่ะเพราะเขาต้องสัมผัสเราได้เมื่อเขาสัมผัสเราแล้วเขาจะรู้ว่าเออใช่เนาะนี่ไงมันก็เหมือนนั่นแหละที่บอกว่าคนจบปริญญาตรีโทเอกปีๆนับเป็นพันเป็นหมื่นหรือเป็นแสนถ้าเอาปอตีเข้ามาด้วยรวมๆแล้วหลายๆหมื่นเป็นแสนบอกทีว่าทุกคนจะเหมือนกันไม่เหมือนกันทุกอย่างพระก็ยังมีความต่างไม่ใช่ว่าสร้างศรัทธาได้กับสาธุชนที่หลั่งไหลแห่กันมากราบไหว้สักการะบูชาเนี่ยไม่บางคนบางองค์บางรูปขนาดมรณภาพแล้วเขาก็ยังกราบไหว้ต่ออีกองค์ที่มีชีวิตอยู่อ่ะข้างบ้านยังเลยแถมยังไม่กินเส้นกันซะอีกอ้าวเห็นไหมมันก็ยังมีความต่างกันต่างกันตรงไหนนี่ไงต้องไปลงลึกกันว่าว่าตลาดเขาต้องการสินค้าตัวนี้ไหมแล้วก็ตลาดเขาเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ไหมนี่ไงคุณตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่มีคนซื้อไหมล่ะคุณยิบ
หยิบหินก้อนนี้มาคุณพูดให้คนเขาเห็นประโยชน์ของหินและเอาไปทำประโยชน์ได้คุณก็ขายมันได้แต่ถ้าคุณพูดแล้วเขาเชื่อคุณจริงแต่เอาไปทำประโยชน์ไม่ได้มันก็สิ้นสุดอยู่ที่เขาบอกเขาถูกหลอกคุณบอกหินบินได้คนนั้นเขาก็เชื่อคุณแต่ต้องไม่โง่ซ้ำสองใช่ไหมอันนี้พูดให้ฟังเขาบอกถ้าคุณซื้อหินก้อนนี้ไปแล้วคุณเอาไปแช่ตู้เย็นไม่เกิน3 เดือนเดี๋ยวจะฟักเป็นลูกไก่ออกมาแล้วลูกไก่นี้จะไข่เป็นทองคำด้วยเหรออันนี้อาจจะเป็นด้วยความโลภก็ได้เท่าไหร่อ่ะอ๋อก้อนนี้ว่าก็ประมาณ2 ล้านคิดหน้าคิดหลังเอาวะยังไงก็ได้ไข่ทองคำเนี่ยทองคำมันโอ้โหบาทก็ต้องหลายหมื่นเอาซื้อมีบ้านก็ขายบ้านก็จำนองบ้านไว้ก่อนมีรถก็ขายรถเดี๋ยวไข่ออกมาเดี๋ยวค่อยซื้อรถคันใหม่ก็ได้แล้วมันจะใช่ไหมล่ะเอาหินไปแช่ตู้เย็นครบ3 เดือนจะฟักเป็นไก่จะไข่เป็นทองคำต่อไปนี้โอ้พอผ่านไปเยอะแต่3 เดือนอีก3 ปีด้วยหินก็ยังเป็นหินอยู่ดีมันจะฟักเป็นลูกไก่อะแล้วเราจะเลี้ยงลูกไก่ให้โตขึ้นแล้วก็ฟักเป็นไข่เป็นทองคำเนี่ยนะคุณขายความเชื่อได้แต่ว่ามันไม่มีความจริงคุณไม่ซื่อสัตย์ล่ะคือพูดให้เขาเชื่อมันดีแต่ต้องเป็นความจริงตามนั้นเหมือนเราโฆษณาสินค้าเราก็บอกดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นดีเขาก็ซื้อพอซื้อเสร็จใช้ขึ้นมาเอากะก็ไม่หายฝ้าก็ไม่หายแถมยังกระด้างกว่าเดิมอีกผิวก็แพ้อีกทำไงอ่ะเขาก็ไม่ซื้อของคุณล่ะขั้นต่ำเขาไม่ซื้อคุณแต่ถ้าหนักๆเขาอาจจะต่อด่าว่าคุณโดยจนถึงลามไปเรื่องของกฎหมายก็ของผู้บริโภคอีกเห็นไหมจึงมีคำถามว่าวันนี้ความคิดเราอะมันมีค่าพอที่คนก็จะเห็นไหมที่จะตั้งราคาว่าเนี่ยไอเดียฉันตรงนี้50,000นะคุณซื้อไหมแสนหนึ่งล้านหนึ่ง10 ล้าน100 ล้านจึงมีว่าลิขสิทธิ์คุณวาดภาพแบบเขาไม่ให้ราคาคุณก็ได้มันก็แค่น้ำหมึกไม่กี่บาทผูกกันไม่กี่บาทสีไม่กี่บาทแล้วคุณก็เพ้นวาดลงไปหรือว่ากระดาษหรือเป็นผ้าแบบชนิดไหนแล้วแต่เขาไม่ให้ราคาคุณแต่อีกคนหนึ่งแค่ตวัดผูกกันก็น้ำหมึกก็ยี่ห้อก็แบบเดียวกันนะทุกอย่างแต่คนนี้เขาตั้งราคาแล้วมีคนซื้อแล้วมีคนสั่งหรือรอที่จะชมสินค้าของคุณแล้วราคาคุณตั้งได้เลยคุณจะ7 หลักคุณก็ใส่เข้าไป6 หลักคุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขายได้จริงๆ
ขายได้แบบว่าคุณเต็มใจที่จะล้วงกระเป๋าแล้วก็ชมว่ามันเข้าถึงสิ่งที่ผมต้องการที่ผมซื้อแค่ว่าคุณทำให้ผมมีความสุขหรือคุณทำให้ผมมันเข้าไปในศิลปะที่ผมชะงนกับมันตรงนี้แล้วผมยินดีซื้อซึ่งอีกคนเดินมามองก็ไม่รู้สึกกับมันเห็นไหมอย่างนั้นคุณขายไม่ได้มันต้องมีคนต้องการสิ่งนั้นด้วยและเราทำสิ่งนั้นได้มันก็เหมือนพุทธเจ้าก็ต้องเล็งญาณก่อนว่าจะโปรดใครที่จะเข้าสู่โสดาหรือเข้าสู่อรหันตผลนั่นก็คือความต้องการของบุคคลนั้นพระองค์จึงเล็งญาณไปเห็นว่าเออนี่ใช่ไม่ได้โปรดได้หมดไม่ได้โปรดได้หมดแต่โปรดได้เท่าที่มีผู้ประสงค์พระองค์ก็จะโปรดบุคคลนั้นก็คือความพร้อมความศรัทธาความเลื่อมใสหรือต้นทุนของจิตนั้นควรแก่การบรรลุก็โปรดก็เหมือนกันตอนนี้เจ้าคุณสุนทรบรรยายธรรมก็มีญาติโยมที่ฟังอยู่ในทางบ้านเป็นหมื่นๆในแต่ละครั้งแล้วพอหลายวันไปก็ทบไปเรื่อยหรือมีผู้มาปฏิบัติก็แสดงว่าเขาต้องการเขาเห็นประโยชน์นี่ไงนี่ไงมันมีผู้ให้กับผู้รับผู้เห็นประโยชน์และผู้ได้ประโยชน์หรือผู้ให้ประโยชน์มันจะเป็นสิ่งเดียวไม่ได้มันก็มีลมแต่ไม่มีคนหายใจชีวิตตรงนั้นก็หาไม่มีธรรมชาติไม่มีผู้เชยชมธรรมชาตินั้นก็เหมือนไม่มีมีโดยธรรมชาติแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่มีผู้เชยชมไม่มีผู้ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ใช้ชีวิตสิ่งมีชีวิตอากาศมีไม่มีก็ไม่มีอะไรแต่นี่คือประโยชน์ว่าเราได้หายใจออกซิเจนทำให้เรามีชีวิตอยู่นี่ไงเราได้รับประโยชน์แต่ทีนี้เมื่อเราได้รับประโยชน์แล้วเราอยู่อย่างมีประโยชน์ไหมนี่จริงมันน่าจะเป็นโจทย์ของสังคมทุกๆสังคมตั้งแต่สังคมในครอบครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันก็มีการเสวนากันแล้วธรรมะบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อยู่คนเดียวที่คุณคุยโทรศัพท์คุณคุยคนเดียวหรือเปล่าดูเหมือนคุยอยู่คนเดียวอีกฝั่งหนึ่งแต่อีกฟากหนึ่งเขากำลังคุยกับคุณอยู่คุณกำลังอธิบายเขาอยู่แน่นอนเราไม่ได้อยู่คนเดียว
เราไม่ได้พูดคนเดียวความคิดนี้มันไม่ใช่คิดแค่คนเดียวที่ได้รับทั้งคุณและก็โทษเพราะมนุษย์ต้องใช้ว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมเราจึงมีสรรสรรมีปาร์ตี้มีประชุมมีการรวมตัวสารพัดมีสถานที่อย่างคำว่าเล่นฟุตบอลมีแค่ในประตูในทวารอยู่คนเดียวและใครเตะล่ะนายทวารจะรับลูกจากใครเออใช่ลอยฟุตบอลตกมาจากฟ้านี่ก็คงจะไม่ต้องเล่นฟุตบอลกันละนี่ไงมาจบตรงที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวคุณเข้าใจอย่างฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรมันมีผลกระทบหรือมันเกิดประโยชน์คุณหรือโทษก็อยู่ที่แต่ละคนว่าคิดกันแบบไหนทำกันแบบไหนพูดกันยังไงและใช้ชีวิตร่วมกันแย่งชิงหรือเผื่อแผ่อิจฉาหรือส่งเสริมยกย่องหรือนินทาเมตตาหรือโหดร้ายนี่ไงอยากให้สังคมทุกคนมาดูหัวจิตหัวใจมาดูความคิดที่มันสะอาดกันบ้างอย่าเติมแต่ผลประโยชน์จะสกปรกก็จนคุณไม่สนใจกฎหมายแล้วคุณไม่รับผิดชอบสังคมกันแล้วแต่คุณบอกคุณต้องการความเจริญคุณมันเพี้ยนมีหรือความเจริญเกิดจากการเบียดเบียนความเจริญเกิดจากการให้ร้ายกันนะความเจริญเกิดจากการทำลายเหรอคุณบ้าไปแล้วแล้วคุณจะทำให้คนอื่นบ้าตามคุณไปด้วยหยุดคำว่าบ้าได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดวันนี้ลองกลับมาทบทวนใหม่ดีไหมบทบาททุกคนตั้งแต่ผู้นำจนถึงผู้ตามถึงบอกว่าเมื่อไหร่เราจะเข้าใจครับว่าความคิดที่มันไม่เบียดเบียนกันเมื่อไหร่เราเข้าใจหัวใจที่แบ่งปันกันสังคมยุคใหม่มันน่ากลัวขึ้นทุกวันต่อไปใครทำอะไรผิดทุกคนก็มองก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องกูใครลำบากก็ช่างมันไม่ใช่กูเพราะอะไรอ่ะทุกคนเข้าใจว่าการเอาตัวรอดคือยอดคนมันถูกไม่ได้ผิดหรอกแต่ไม่ได้เติมคำว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้เติมคำว่าการเบียดเบียนไม่ได้ใส่คำว่าการให้ร้ายนี่ไงเอาแค่ชั่วโมงเนี้ยคำว่าโรคโควิดเนี่ย
รัฐบาลก็บอกให้ประชาชนอยู่ในบ้านกันทุกคนแล้วก็มีทั้งกฎหมายพ.ร.ก.ต้องมีเคอร์ฟิวในช่วงเวลา4 ทุ่มถึงตี4พ.ร.ก.สั่งอะไรห้ามอะไรบอกอะไรก็เราก็ปฏิบัติตามนี่คือช่วงหน้าสิวหน้าขวานเราก็ปฏิบัติตามแต่อย่าลืมว่าคุณกำลังบอกคนเกือบ70 ล้านคนให้ปฏิบัติร่วมมือเพื่อช่วยเหลือชาติบ้านเมืองของเราประชาชนทุกคนเข้าใจก็ปฏิบัติกันเพื่ออะไรหยุดไงหยุดเชื้อโรคการระบาดแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาถ้ามีคนไม่กี่คนที่มันเห็นแก่ตัวที่มันไม่ทำตาม 6-70 ล้านคนที่เรากำลังอยู่ในกรอบแล้วคนเหล่านั้นมันยังแพร่เชื้ออยู่หรือที่มันยังไม่เคารพผู้อื่นอยู่แล้วมันคืออะไรมันก็คือตัวเชื้อโรคใช่ไหมเรา6-70 ล้านคนเราต้องมาหวาดกลัวกับคนไม่กี่คนเห็นไหมอันนี้มองให้เห็นภาพก่อนเราเป็นคนปกติแต่ตอนนี้เรากำลังไม่ปกติถ้ามันนานเกินไปเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วการหายใจเราก็เปลี่ยนเราไม่ได้หายใจแบบปกติเราต้องเอาแมสใส่เราล้างมือไม่ใช่น้ำธรรมดาเราต้องมีเจลมีแอลกอฮอล์เราจะเดินไปหาคนที่เรารักมันก็เหมือนมีกำแพงกั้นเราอยู่เราก็กลัวเขาก็กลัวพอนานไปมันเกิดภาวะที่เรารอว่าเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงนี่พวกเราก็อดทนกันอยู่ทุกคนตรงนี้เป็นจุดดีชั่วโมงนี้ถือว่าดีมากแต่กำลังบอกว่าเกือบ70 ล้านคนกำลังอดทนและกำลังทำงานหนักกันทุกคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่แต่ปากท้องของประชาชนมันจะอดทนได้นานแค่ไหนก็ต้องดูต่อไปฉะนั้นไอ้กลุ่มเสี่ยงยังมีอยู่ที่ไหนมันมาจากไหนอีกหรือเปล่าถ้าสมมติวันนี้หมู่บ้านเราจังหวัดเราประเทศเราควบคุมแล้วจบแล้วปลอดมาแล้วเราบอกได้ไหมว่าคนนี้มาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้จักคุณคนไทยหรือเปล่าเห็นพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วถ้ามันเริ่มมีขึ้นมาใหม่มันจะกลับมาแบบเดิมไหมไอ้ที่เราเหนื่อยมาหลายๆวันหลายๆอาทิตย์เป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่ที่เรากำลังกลัวกับคำว่าเชื้อโรคยังมีคนมีเชื้อโรคเดินอยู่ในถนนใกล้เราไหมใกล้คนที่เรารักไหมแต่มาเชื่อวันนี้มีคนหลายคนอยากไปหาคนที่ตัวเองรัก
โดยเฉพาะสง